มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนด่วนค่ะคนละครึ่งเฟส4หากไม่ทำตามนี้โดนตัดสิทธิ์ทันทีนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งเฟส4หรือคนละครึ่งระยะที่4ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ได้อนุมัติวงเงินโครงการคนละครึ่งเฟส4โดยโอนเงินผ่านแอปเป่าตังจำนวน 1,200 บาทให้กับประชาชนทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากในช่วงการแพร่กระจายของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งรัฐบาลเองนะคะสนับสนุนเงินในอัตราร้อยละ50หรือไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนค่ะทั้งนี้เงื่อนไขสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3รายเก่าจำนวน 27.98 ล้านคนจะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4ผ่านแอปเป่าตังตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปนะคะและสามารถใช้จ่ายผ่านสิทธิ์คนละครึ่งได้ในวันนั้นเลยค่ะวันเดียวกับวันที่ยืนยันสิทธิ์นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่28กุมภาพันธ์2565เวลา 22:59 นหากว่าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์นะคะโดยสิทธิ์ที่เหลืออาจนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งซึ่งหากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปค่ะสำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4นะคะประชาชนที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังณวันที่25มกราคม2565ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่2ช่องทางการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส4นะคะลงทะเบียนผ่านทาง www.คนละครึ่ง.comไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส4สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนนะคะไทม์ไลน์การลงทะเบียนแล้วก็การใช้สิทธิ์คนละครึ่งดังนี้ค่ะ10กุมภาพันธ์2565ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส4ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com นะคะและรอ SMS ยืนยัน3วัน17กุมภาพันธ์2565สามารถใช้จ่ายในสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังค่ะ28กุมภาพันธ์2565ต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในเวลา 22:59 นะคะ30เมษายน2565สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส4ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ